สวัสดีครับทุกคนผมคุณบุกฝนนะครับวันนี้เราจะไปร่วมกิจกรรมที่สงขลากันแล้วก็มีคนลูกกิจกรรมคนด้วยวันนี้ยายฟ้าใสไม่มาก็เลยมีฟ้าใสใหญ่มาแทนสวัสดีค่ะหนูชื่อฟ้าใสค่ะวันนี้จะไปร่วมกิจกรรมกับคุณบุกฝนค่ะครับแล้วก็ป้าป้าเดี๋ยวป้าจะพาไปเองเดี๋ยวป้าจะพาเด็กๆ2คนนี้ไปร่วมกิจกรรมที่สงขลานะครับยังไม่รู้เลยว่าชื่อกิจกรรมเดี๋ยวไปดูกันหน้างานเลยนะครับว่าไปธุรกิจกรรมอะไรนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาตอนนี้มาถึงก่อนเวลานะครับแล้วก็เลยมาวัดกินไอติมก่อนใช่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะเขาเป็นไอติมสูตรโบราณนะคะมีหลายรสเป็นไอติมพานครนะคะญี่ปุ่นยึดเนี่ยพอจบสงครามโลกเนี่ยโรงสีข้าวเนี่ยก็เปลี่ยนการใช้งานจากโรงสีเปลี่ยนมาเก็บยางพาราจากยางพารากลับมาเป็นอะไรเอ่ยให้เดาแถวนี้มีอะไรมีท่าเรือใช่ค่ะที่นี่ก็จะเป็นท่าเรือเป็นท่าเรือประมงแล้วก็หลังจากนี้ช่วงนี้นะคะการประมงก็เริ่มตกเตาทีนี้เนี่ยเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะเริ่มเข้ามามีใครเคยนั่งได้นั่งเรือล่องทะเลสาบบ้างเคยป่ะเดี๋ยวเราจะมาถอดบทเรียนกันว่าน้องๆเนี่ยได้อะไรบ้างจากการเดินเที่ยวในครั้งนี้ทุกคนได้รับมอบหมายภารกิจแล้วนะครับหาคนคนนี้ครับน่าจะอยู่ในนี้ไปรูปแบบน้ำมันดีๆไฟรอก่อนเพราะว่าเครื่องจักรไอ้น้ำยังไม่มาสักทีก็ไม่รู้จะทำอะไรก็สร้างป่องไฟก่อนแต่ปรากฏว่ามีการสร้างป่องไฟผิดด้านยังไงคะทำไมมันไปถึงด้านนี้จากที่จักรอยู่ด้านนู้นทำไมเป็นรังสีคุณรังสีหรือว่าใครสร้างผิดหรือว่าดูผิดเอ็มแบบที่เขาดูยังไงนะเขาก็เลยมาสร้างผิดด้านพอเครื่องจักรไอ้น้ำมาปุ๊บปรากฏว่ามันใช้งานไม่ได้พอปรากฏว่าใช้งานไม่ได้ของไฟนี้ก็เลยไม่เคยได้ใช้งานที่หายสาบสูญไปอะค่ะ
ยังไม่ได้ฉีดพวกเราเองเลยนะคะฝีมือของเกือบทุกคนเลยเนาะเป็นยังไงบ้างอร่อยมากค่ะอร่อยจริงไหมมาดูนะคะว่าเด็กๆจะว่าแบบไหนรสชาติยังไงมันจะมีรสชาติมันของกะทิแล้วก็ย้อนแสงครีมมันหอมใบเตยด้วยค่ะอร่อยไหมลูกเยี่ยมใช่ไหมครับเยี่ยมมากขนมเยอะเลยดีๆตัดกะทิเป็นคนปีนังเป็นจีนปีนังส่วนคุณพ่อนะคะเป็นคนจีนไทยแล้วก็ย้ายมาอยู่ที มันกันลมได้เลยแต่เป็นเจ้าพายุลมพัดมันก็ไม่ดับเลยลูกด้ามลูกจับไม่แน่นหน่อยจับไว้จับให้แน่นเลยภาคหนังไทยอินเดียแทนใครเคยดูนะช้างเพื่อแก้วอย่างบริษัททอปราเดอร์เสนอ18มนุษย์ห้องขับมันก็คือเหตุผลที่ชอบลูกนี้ค่ะคือชอบความหมายของมันความหมายมันดีฮะผมชอบตรงที่ว่าตอนเขาสร้างเมืองใหม่ฮะเมืองอะไม่มีเขาก็เลยทำขอบโคมที่แบนๆเรียบๆมามันก็เป็นเรื่องตลกที่เห็นแล้วก็ตลกแต่ว่ามันก็ดีนะที่เขายังยึดถือไว้อยู่ของที่โบราณนะค่ะจะเก็บไว้อะค่ะเป็นอยู่ในตู้ค่ะของอะไรจานนี้อะค่ะมันอยู่อายุ100ปีมากแล้วค่ะเป็นโบราณมากเก่าแก่ที่สุดลูกสามารถไปบอกเพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยที่จะมาร่วมกิจกรรมกับน้องต่อไปค่ะที่ดงสีแดงนะคะแล้วก็ป้าแมวขอขอบคุณทุกคนค่ะ
ับเมืองกับสงขลาเช่นพวกเครื่องลายพรางแล้วก็มีสะดือเมืองกับเป็นที่เขาทำนี่เขาทำขนมโม่อะไรแบบนี้แล้วถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากคุณฝึกฝนนั่นเองสวัสดีครับชอบค่ะแล้ววันหลังนะฝึกฝนพาภาษาใหม่อีกนะคะสวัสดีบ๊ายบายสวัสดีค่ะ